การบังคับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรเบื้องต้นปัจจุบันโดรนพ่นยาหรือโดรนเกษตรได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำไปฉีดพ่นสารเคมีหรือสารชีวภาพในนาข้าวหรือในพืชไร่เพราะว่าสามารถที่จะกระจายละอองฝอยของสารชีวภาพหรือว่าสารเคมีได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วจึงช่วยในการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงได้และที่สำคัญการนำโดรนเกษตรมาใช้งานทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องลงไปฉีดพ่นสารเคมีในแปลงจึงช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็อันตรายจากการได้รับสารเคมีลงได้ครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานโดรนเกษตรรุ่น Agras MG1Sซึ่งเป็นโดรนเกษตรรุ่นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปมีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานมาอย่างครอบคลุมทั้งแบบแมนนวลทั้งแบบอัตโนมัติสามารถเลือกใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมซึ่งมีวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้อากาศยานไร้คนขับรุ่น Agras MG1S พร้อมรีโมทควบคุมจำนวน1ชุดและน้ำสะอาดสำหรับการทดสอบอย่างน้อย20ลิตรขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆก่อนใช้งานเริ่มจากส่วนของตัวอากาศยานตรวจสอบให้ใบพัดมีสภาพที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดหลุดหรือหลวมตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยควรชาร์จแบตเตอรี่หลักและแบตเตอรี่สำรองให้เต็มก่อนทำการบินทุกครั้งคำแนะนำหากแบตเตอรี่มีพลังงานเหลือน้อยให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่โดยต่อเครื่องชาร์จดังลูกและเสียบขั้วต่อสายเข้ากับเครื่องชาร์จจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทที่เครื่องชาร์จจากนั้นกดปุ่ม slow C จะปรากฏไฟสถานะที่ช่อง CC จากนั้นทำการติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องส่วนของรีโมทควบคุมให้ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ของรีโมทโดยกดที่ปุ่ม power 1ครั้งไฟ LED จะแสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่มีอยู่คำแนะนำหากรีโมทควบคุมมีระดับพลังงานของแบตเตอรี่เหลือน้อยให้ทำการชาร์จรีโมทควบคุมโดยต่อเครื่องชาร์จดังรูปและระดับพลังงานแบตเตอรี่ของรีโมทควบคุมเต็มไฟ LED จะแสดงสถานะทั้งหมด4ขีดขั้นตอนต่อมาเติมน้ำสะอาดลงในถังบรรจุเคมีเกษตรเปิดฝาถังให้เรียบร้อยจากนั้นเปิดสวิตช์รีโมทควบคุมโดยกดที่ปุ่ม power แล้วปล่อย1ครั้งและกดปุ่ม power อีกครั้งแล้วค้างไว้ทันทีต่อมาจะเป็นขั้นตอนการบังคับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรในโหมดต่างๆเริ่มจากการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรในโหมดแมนนวลหรือ M โหมดเราเริ่มจากโหมด M หรือโหมดแมนนวลซึ่งเป็นโหมดมาตรฐานอันนี้นี่จะเหมือนกับการบินโดรนโดยทั่วไปที่มีปุ่มสเปรย์มาให้นะครับซึ่งเหมาะสมสำหรับการที่จะเอาไปใช้งานฉีดพ่นเฉพาะจุดซึ่งเราสามารถที่จะปรับอัตราฉีดพ่นได้ตามที่ต้องการเปิดรีโมทควบคุมตั้งโหมดการบินในตำแหน่ง P และเลือกโหมดการทำงานเป็นโหมด M แล้วจึงจ่ายไฟให้กับอากาศยานในหน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชันให้เลือกที่ Execute Operation เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจากนั้นตรวจเช็คความพร้อมของสถานะการทำงานต่างๆก่อนทำการบินได้แก่สถานะการเชื่อมต่อของตัวอากาศยานและรีโมทควบคุมสัญญาณ GPS สัญญาณรีโมทควบคุมและจัดองศาใบพัดให้พร้อมบินโดยหน้าแสดงผลของ DJI MGF จะปรากฏจุดต่างๆดังนี้ตำแหน่งและทิศทางของอากาศยานไร้คนขับจุด Home Point ซึ่งเมื่อได้รับคำสั่ง Return to Home ตัวอากาศยานจะบินกลับมายังจุดนี้และตำแหน่งของรีโมทควบคุมเมื่อตรวจสอบความพร้อมและตำแหน่งต่างๆแล้วต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำอากาศยานขึ้นเริ่มจาก Start Motor
โดยให้โยกคันบังคับด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านล่างให้เป็นรูปตัว V เมื่อมอเตอร์สตาร์ทแล้วให้ปล่อยคันบังคับออกทันทีเพื่อป้องกันอากาศยานไร้คนขับเสียสมดุลหรือบินขึ้นเองซึ่งอาจเสี่ยงต่อความเสียหายหรืออันตรายต่อตัวอากาศยานจากนั้นทดลองควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานด้วยคันบังคับโดยโยกคันบังคับฝั่งซ้ายขึ้นตัวอากาศยานจะยกตัวขึ้นในแนวดิ่งคำแนะนำควรบินให้สูงเหนือพื้นประมาณ2เมตรหรือให้พ้นศีรษะของผู้บังคับเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศยานต่อมาควบคุมอากาศยานให้หมุนซ้ายและขวาโดยโยกที่คันบังคับฝั่งซ้ายหากโยกมาทางซ้ายตัวอากาศยานจะหมุนตัวลำไปทางซ้ายและหากโยกมาทางขวาตัวอากาศยานจะหมุนตัวลำไปทางขวาจากนั้นทดลองใช้คันบังคับฝั่งขวาโดยโยกคันบังคับฝั่งขวามาทางซ้ายตัวอากาศยานจะเคลื่อนที่ด้านข้างไปทางซ้ายโยกมาทางขวาตัวอากาศยานจะเคลื่อนที่ด้านข้างไปทางขวาโยกคันบังคับขึ้นตัวอากาศยานจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าและโยกคันบังคับลงตัวอากาศยานจะเคลื่อนที่ถอยหลังและการควบคุมสุดท้ายในโหมดนี้คือการทดลองให้อากาศยานไร้คนขับฉีดพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรโดยในที่นี้จะใช้น้ำสะอาดที่บรรจุไว้แล้วในถังเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่มสเปรย์บัตเทิลบนรีโมทควบคุมเพื่อเริ่มการพ่นจากนั้นลองกดปุ่ม C3 บัตเทิลเพื่อเลือกการพ่นด้วยหัวพ่นคู่หน้าหรือกดปุ่ม C4 บัตเทิลเพื่อพ่นด้วยหัวพ่นคู่หลังและกดที่ปุ่มสเปรย์บัตเทิลเพื่อสิ้นสุดการพ่นเมื่อทดลองบังคับอากาศยานในโหมด M เรียบร้อยแล้วให้นำอากาศยานลงจอดโดยโยกคันบังคับฝั่งซ้ายลงตัวอากาศยานจะลดระดับลงในแนวดิ่งจากนั้นหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยโยกคันบังคับทางด้านซ้ายลงและค้างไว้3วินาทีต่อมาการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรโดยใช้โหมด Manual Plus หรือ M Plus Mode ต่อไปเป็นโหมด M Plus หรือโหมด Manual Plus อันนี้เป็นโหมดที่ผู้ใช้งานยังต้องควบคุมการขับเคลื่อนของโดรนด้วยตนเองอยู่แต่มันจะมีฟังก์ชันช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยสามารถที่จะกำหนดระยะระหว่างแถวระหว่างแนวพ่นซึ่งหลังจากฉีดจากแนวพ่นหนึ่งเสร็จนะครับก็สามารถที่จะย้ายไปยังอีกแนวพ่นหนึ่งได้โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวนอกจากนี้นะครับมันยังช่วยลดภาระในการสั่งปิดเปิดการพ่นสเปรย์แบบแมนนวลซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้โดยระบบจะทำการฉีดพ่นโดยอัตโนมัติเมื่อโดรนมีการเคลื่อนที่แล้วก็จะหยุดการฉีดพ่นเมื่อโดรนหยุดนิ่งหรือในระหว่างที่มันกระโดดข้ามอีก1แนว1แถวการที่เราควบคุมระยะห่างระหว่างแถวระหว่างแนวได้อย่างแม่นยำนี้นะครับจะช่วยให้การฉีดพ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดการฉีดพ่นซ้ำซ้อนที่บริเวณหัวแปลงเมื่อหยุดนิ่งหรือมีการย้ายแถวครับในโหมดนี้ผู้ใช้ยังเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานด้วยตนเองแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ไปตามแนวแถวจะถูกล็อกไว้ทำให้ไม่สามารถหมุนซ้ายขวาได้เพื่อควบคุมการพ่นสารให้ในแต่ละแถวขนานกันและโหมดนี้ทำการพ่นสารเคมีโดยอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเคลื่อนที่ขั้นตอนการบินด้วยโหมด Manual Plusเปิดรีโมทควบคุมตั้งโหมดการบินในตำแหน่ง P และเลือกโหมดการทำงานเป็นโหมด M แล้วจึงจ่ายไฟให้กับอากาศยานจากนั้นให้เลือก Execute Operation บนหน้าจอแสดงผลเพื่อเริ่มการทำงานและเมื่อบินอากาศยานขึ้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการพ่นสารเคมีแล้วให้หันทิศทางของอากาศยานไปในแถวที่ต้องการพ่นจากนั้นเปลี่ยนโหมดการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง M+ หรือเลือกกดที่ M+ บนหน้าจอแสดงผลเมื่อเลือกโหมดการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว DJI MGF จะแสดงหน้าต่างสำหรับการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆเช่นความเร็วในการเคลื่อนที่ระยะห่างระหว่างแถวหรือความสูงในการบินให้ผู้ใช้งานตั้งค่าตามความต้องการแล้วแตะที่โอเคแล้วกดปุ่ม Start ตัวอากาศยานจะลดต่ำลงจนถึงระดับความสูงที่ตั้งไว้ต่อมาดันคันบังคับฝั่งขวาขึ้นเพื่อเป็นการสั่งให้อากาศยานเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและอากาศยานจะทำการพ่นสารเมื่อมีการเคลื่อนที่
หน้าจอของโปรแกรมจะปรากฏคำสั่งชิปเลฟชิปไรท์และเอ็นหากต้องการให้อากาศยานบินเลื่อนไปทางขวา1แถวให้กดที่ชิปไรท์เพื่อให้อากาศยานบินเลื่อนไปทางขวา1แถวตามระยะที่ตั้งไว้เมื่อบินพ้นเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม N บนหน้าจอเพื่อหยุดการทำงานในโหมดนี้จากนั้นหน้าจอจะปรากฏข้อมูลการบินจะมีข้อมูลดังนี้พื้นที่ในการพ่นเวลาในการบินปริมาณน้ำยาในถังจากนั้นกดปุ่มโอเคจากนั้นจึงนำอากาศยานลงจอดต่อมาการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรโหมดกึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมติกหรือสมาร์ทโอเปอเรชั่นโหมดสำหรับโหมด AB หรือโหมดสมาร์ทโหมดนี้เป็นโหมดการฉีดพ่นอัตโนมัติโดยการสร้างเงื่อนไขการบินแบบง่ายๆผู้ใช้งานเพียงกำหนดเส้นทางการบินนะครับให้กับตัวระบบเพียงแถวเดียวหรือที่เราเรียกมันว่าเส้น AB line นะครับระบบก็จะทำการฉีดพ่นนะครับในแถวถัดๆไปให้โดยอัตโนมัติครับในโหมดนี้ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดแถวเริ่มต้นโดยกำหนดจุดเริ่มต้นของแถวคือจุด A และกำหนดจุดสุดท้ายของแถวคือจุด B ด้วยปุ่ม A และ B บนรีโมทควบคุมหรือบน DJI MGF โดยสามารถสั่งให้อากาศยานบินเพื่อพ่นสารในแถวต่อไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาที่ยาวเท่ากันและขนานกับเส้น AB line ตามระยะห่างที่ได้กำหนดไว้ขั้นตอนการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรด้วยโหมดกึ่งอัตโนมัติเริ่มจากปรับโหมดการบินให้อยู่ในตำแหน่ง P และเลือกโหมดการทำงานเป็น S โหมดจากหน้าจอแสดงผลให้เลือก Execute Operation เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจากนั้นเปิดอากาศยานบังคับอากาศยานบินขึ้นโดยใช้โหมดการบินแบบ M โหมดไปยังหัวแปรงที่ต้องการฉีดพ่นเมื่ออากาศยานบินถึงแปรงที่ต้องการฉีดพ่นแล้วให้กด AB บนหน้าจอแสดงผลเพื่อเตรียมกำหนดเส้นทางการบิน AB เมื่อถึงยังจุดที่ต้องการแล้วให้กดแท็บ A จะมีเมนูสำหรับตั้งค่าต่างๆให้ผู้ใช้งานตั้งตามความเหมาะสมและสภาพของพื้นที่โดยจะมีปุ่มปรับอัตราการพ่นของปุ๋ยการปรับความเร็วในการบินโดยในที่นี้จะปรับเป็น9ลิตรต่อเฮกตาร์จากนั้นกดปุ่มโอเคหน้าจอจะปรากฏจุด A จากนั้นนำอากาศยานบินจากจุด A ไปยังจุดที่ต้องการเมื่อถึงจุดที่ต้องการแล้วให้กดแท็บ B บนหน้าแสดงผลโดยแอปพลิเคชันจะสร้างเส้นทางการบินและแสดงเส้นทางการบินให้บนหน้าแสดงผลเมื่อทำการกำหนดขอบเขตการบินเรียบร้อยแล้วกดที่เมนูสำหรับปรับทิศทางการบินหรือ Adjust Direction หากกดที่ Change Direction ทิศทางการบินจะเปลี่ยนไปทางด้านตรงข้ามหลังจากกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Yes จากนั้นเลือกที่แท็บ Start จะปรากฏเมนูที่บ่งบอกถึงสถานะคำสั่งต่างๆเช่นจำนวนของดาวเทียมสัญญาณ GNSS สำหรับคำสั่ง RTH เมื่อตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้สไลด์ที่แท็บสีเหลืองเพื่อเป็นการสั่งให้ตัวอากาศยานพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรตามเส้นทางที่ได้ทำการกำหนดไว้แบบอัตโนมัติและถ้าต้องการยกเลิกการบินให้กดแท็บ N จะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันคำสั่งเมื่อกดปุ่ม Yesจะปรากฏข้อมูลการบินจะมีข้อมูลดังนี้พื้นที่ในการพ่นเวลาในการบินปริมาณน้ำยาในถังจากนั้นกดปุ่มโอเคเมื่ออากาศยานได้รับคำสั่งนี้จะบินลอยเหนือพื้นอยู่กับที่จากนั้นนำอากาศยานบินลงที่จุดโฮมพอยต์คำแนะนำโหมดนี้จะเหมาะกับแปลงที่มีขนาดใหญ่หรือแปลงที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนื่องจากการสร้างเส้นทางการบินมีการกำหนดจุดเพียง2จุดคือจุด A และ B เส้นทางการบินในแถวอื่นที่ระบบสร้างขึ้นจะขนานและยาวเท่ากันกับเส้น AB line ซึ่งไม่สามารถแก้ไขเส้นทางการบินได้และการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรในโหมดสุดท้ายคือการบินพ่นสารแบบอัตโนมัติหรือ F โหมดสุดท้ายคือโหมด F หรือโหมด Plan Fill โหมดนี้จัดเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับโดย
จำเป็นที่จะต้องมีการนะครับวางแผนการบินให้เรียบร้อยก่อนซึ่งทำได้ไม่ยากนะครับอันดับแรกเราจะต้องมีการนะครับใช้ตัวรีโมทควบคุมนะครับหรือใช้โดรนนะครับบินไปเพื่อที่จะวาดรูปตัวแผนที่แปลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทำการนะครับวางแผนว่าจะให้บินอย่างไรนะครับระยะห่างเท่าไหร่ฉีดพ่นสารเคมีหรือสารชีวภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่วางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกดสั่งเพื่อให้โดรนไปทำการบินฉีดพ่นทั้งแปลงแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยมันก็สามารถที่จะกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นได้นะฮะอย่างง่ายดายนะครับหมวดนี้นะครับเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแปลงที่มีรูปร่างไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือมีสิ่งกีดขวางภายในแปลงครับในโหมดนี้ผู้ใช้งานต้องมีการวางแผนการบินล่วงหน้าบนโปรแกรม DJI MGF โดยต้องบันทึกจุดเวย์พอยต์ตามมุมของขอบรอบแปลงเช่นในกรณีที่แปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้บันทึกตำแหน่งมุมของแปลงทั้ง4มุมเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตการบินพ่นสารชีวภาพนอกจากนั้นยังสามารถกำหนดพื้นที่ที่เป็นสิ่งกีดขวางเพื่อปรับปรุงเส้นทางการบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่กำหนดเมื่อวางแผนการบินและเลือกใช้โหมดการบินนี้แล้วอากาศยานจะบินและทำงานโดยอัตโนมัติตามแผนการทำงานการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรในโหมดนี้มีวิธีการระบุขอบเขตการบิน2แบบได้แก่การระบุขอบเขตการบินพ่นสารด้วยรีโมทควบคุมและการระบุขอบเขตการบินด้วยตัวอากาศยานสำหรับการระบุขอบเขตการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรด้วยรีโมทควบคุมหรือ Walk with RC มีขั้นตอนดังนี้เริ่มจากปรับโหมดการบินให้อยู่ในตำแหน่ง F แล้วเปิดรีโมทควบคุมจะปรากฏหน้าจอแสดงผลให้กดที่แท็บ Plan Fuel แล้วเลือกที่ Walk with RC หน้าจอแสดงผลจะปรากฏสถานะการเชื่อมต่อของจำนวนดาวเทียมและความคลาดเคลื่อนของ GPS ซึ่งจะต้องรอให้มีการเชื่อมต่อดาวเทียมอย่างน้อย12ดวงและความคลาดเคลื่อนไม่เกิน2เมตรเมื่อความคลาดเคลื่อนของ GPS ไม่เกิน2เมตรแล้วให้กำหนดจุดเพื่อบันทึกขอบเขตการบินได้โดยกดที่แท็บ Start Measuring และเมื่อความคลาดเคลื่อนของ GPS อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้แล้วให้เริ่มบันทึกขอบเขตของการบินโดยกดที่แท็บ Add Waypoint บนหน้าจอแสดงผลจากนั้นนำรีโมทควบคุมไปบันทึกตำแหน่งที่ต้องการควบคุมทั้งแปลงเมื่อกำหนดตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะสร้างเส้นทางการบินให้อัตโนมัติในกรณีที่พื้นที่ในแปลงมีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางสามารถกำหนดขอบเขตห้ามบินได้โดยกดที่แท็บ Obstacle บนหน้าจอแสดงผลบันทึกตำแหน่งโดยการกดที่แท็บ Add Waypoint บนหน้าจอจากนั้นนำรีโมทควบคุมไปบันทึกตำแหน่งที่ต้องการควบคุมและกดแท็บ End Obstacle บนหน้าจอแสดงผลเพื่อสิ้นสุดการระบุตำแหน่งสิ่งกีดขวางภายในแปลงคำแนะนำผู้ใช้งานสามารถบันทึกตำแหน่งและกำหนดขอบเขตการบินโดยกดที่ปุ่ม C1 และ C2 บนรีโมทควบคุมได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกขณะปฏิบัติงานและเนื่องจาก GPS บนอากาศยานอาจระบุค่าแตกต่างจาก GPS ของรีโมทควบคุมที่ใช้สร้างแผนที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ผู้ใช้งานควรทำการคาลิเบตพอยต์หลังจากกำหนดขอบแปลงและสิ่งกีดขวางในแปลงสำเร็จโดยนำรีโมทควบคุมไปวางบนตัวโดรนเพื่อทำการคาลิเบตพอยต์แล้วกดแถบคาลิเบตพอยต์บนหน้าจอซึ่งจะปรากฏการแจ้งเตือนการตรวจสอบการปรับเทียบว่าเหมาะสมหรือไม่และกดโอเคหน้าจอแสดงผลจะปรากฏไอคอนรูปดาวเพื่อเป็นการบันทึกตำแหน่งอ้างอิงเสมือนจากนั้นกดแท็บ End Measurement บนหน้าจอแสดงผลเพื่อสิ้นสุดการระบุตำแหน่งต่อมาให้ทำการปรับระยะห่างของขอบแปลงกับเส้นทางการบินเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานในกรณีที่บริเวณขอบแปลงมีสิ่งกีดขวางอยู่โดยกดที่แท็บ Anti Collision Safe Distance จะปรากฏแท็บเพื่อปรับระยะห่างของขอบแปลงที่ต้องการแล้วกดโอเคซึ่งแนวเส้นทางการบินจะปรากฏเส้นสีเหลืองสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้โดยเลื่อนจุดสีเหลืองไปรอบๆรูปแปลงจนได้ทิศทางการบินที่ต้องการจากนั้นทำการบันทึกข้อมูล
โดยกดที่แถบ Save Field ใส่ชื่อแปลงหรือสถานที่เลือกชนิดของพืชและชนิดของสารเคมีเพื่อให้ทราบข้อมูลเฉพาะของแปลงนั้นซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเรียกข้อมูลเส้นทางการบินของแปลงได้ในภายหลังโดยไม่ต้องสร้างแผนที่การบินใหม่แล้วกดปุ่มโอเคเพื่อบันทึกข้อมูลเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วให้เปิดอากาศยานโดยหน้าแสดงผลจะปรากฏการแจ้งเตือนเช่นให้ตรวจสอบระบบเรดาร์และปั๊มพ่นสารทั้งด้านซ้ายและด้านขวาผู้ใช้งานต้องตรวจสอบและแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วกดที่แถบ Invoke เพื่อเริ่มต้นการใช้งานในกรณีที่ตัวอากาศยานมีตำแหน่งคลาดเคลื่อนกับตำแหน่งอ้างอิงเสมือนให้กดแถบ Rectify Offset เพื่อปรับตำแหน่งของรีโมทควบคุมให้ตรงกับตำแหน่งของอากาศยานโดยกดแถบ Joystick เพื่อเลื่อนตำแหน่งมายังจุดที่ถูกต้องจากนั้นกดแท็บ Start จะปรากฏเมนูเพื่อตั้งค่าการทำงานต่างๆเช่นความเร็วในการบินหรือความสูงในการบินให้ตั้งค่าตามที่ต้องการตั้งค่าเสร็จแล้วกดโอเคจะปรากฏเมนูเพื่อเริ่มต้นการใช้งานให้สไลด์แท็บ Slide to Execute ไปทางด้านขวาเพื่อสั่งให้อากาศยานขึ้นบินพ่นเคมีเกษตรเมื่ออากาศยานได้รับคำสั่งการบินเรียบร้อยแล้วตัวอากาศยานจะบินตามเส้นทางสีเหลืองโดยส่วนที่ได้รับการพ่นเคมีเกษตรแล้วจะแสดงเป็นเส้นสีเขียวต่อมาเป็นการระบุขอบเขตการบินพ่นเคมีเกษตรด้วยตัวอากาศยานหรือ Fly Aircraft โดยขั้นตอนการใช้งานส่วนใหญ่จะคล้ายกับการระบุขอบเขตการบินพ่นเคมีเกษตรด้วยรีโมทควบคุมซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้เริ่มจากปรับโหมดการบินให้อยู่ในตำแหน่ง F แล้วเปิดรีโมทควบคุมจะปรากฏหน้าจอแสดงผลให้กดที่แถบ Plan Field เลือกที่ Fly Aircraft แล้วเปิดตัวอากาศยานเมื่อเปิดอากาศยานแล้วจะปรากฏไอคอนของอากาศยานบนหน้าแสดงผลบินโดรนไปยังจุดที่ตั้งขอบเขตการบินที่จุดแรกจากนั้นกดที่แถบ Start Measuring เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจากนั้นทำการบันทึกขอบเขตการบินโดยกดแถบ Add Waypoint หรือกดปุ่ม C2 บนรีโมทควบคุมเพื่อบันทึกตำแหน่งจากนั้นให้นำอากาศยานไปบันทึกตำแหน่งที่ต้องการควบคุมทั้งแปลงเมื่อกำหนดตำแหน่งเสร็จแอปพลิเคชันจะทำการสร้างเส้นทางการบินให้อัตโนมัติในส่วนของการระบุสิ่งกีดขวางจะมีขั้นตอนเหมือนกับการระบุด้วยรีโมทควบคุมเพียงแต่เปลี่ยนเป็นแช่อากาศยานเป็นตัวกำหนดแทนหลังจากกำหนดขอบเขตการบินพ่นสารเคมีเรียบร้อยแล้วให้นำอากาศยานลงจอดจากนั้นกดที่แถบ Calibration Point บนหน้าแสดงผลเพื่อบันทึกตำแหน่งที่ใช้ในการปรับเทียบจุดบนแผนที่โดยนำรีโมทควบคุมวางไว้บนตัวโดรนซึ่งจะปรากฏการแจ้งเตือนการตรวจสอบการปรับเทียบว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วกดโอเคจากนั้นกดแท็บ End Measurement เพื่อสิ้นสุดการระบุขอบเขตและสร้างเส้นทางการบินบันทึกข้อมูลโดยกดที่แท็บ Save Field ใส่ชื่อแปลงหรือสถานที่เลือกชนิดของพืชและชนิดของสารเคมีเพื่อให้ทราบข้อมูลเฉพาะของแปลงนั้นซึ่งจะสามารถเรียกดูข้อมูลเส้นทางการบินของแปลงได้โดยไม่ต้องสร้างแผนที่การบินใหม่ภายหลังเมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดการสเปรย์ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและกดแท็บ Invoke เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจากนั้นกดที่แท็บ Start จะปรากฏเมนูเพื่อตั้งค่าต่างๆเช่นความเร็วในการบินความสูงในการบินให้ผู้ใช้งานตั้งค่าตามที่ต้องการเมื่อตั้งค่าแล้วกดโอเคเมนูเพื่อเริ่มต้นการใช้งานจะปรากฏขึ้นให้สไลด์แถบสีเหลืองไปทางด้านขวาเพื่อสั่งให้อากาศยานขึ้นบินพ่นสารเคมีเกษตรเมื่ออากาศยานได้รับคำสั่งการบินเรียบร้อยแล้วตัวอากาศยานจะบินตามเส้นทางสีเหลืองโดยส่วนที่ได้รับการพ่นสารแล้วจะแสดงเป็นเส้นสีเขียวเมื่ออากาศยานได้รับคำสั่งการบินเรียบร้อยแล้วตัวอากาศยานจะบินตามเส้นทางสีเหลือง
พียงเท่านี้ก็สิ้นสุดขั้นตอนการระบุขอบเขตการบินพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรด้วยตัวอากาศยานแล้วเมื่อทราบขั้นตอนการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในการพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรในโหมดต่างๆแล้วต่อมาเป็นการบำรุงดูแลรักษาอากาศยานเพื่อให้มีอายุการใช้งานเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนดหรือนานกว่านั้นเริ่มจากการล้างหัวพ่นโดยขั้นตอนแรกทำการเติมน้ำสะอาดลงในถังบรรจุน้ำแล้วเสียบแบตเตอรี่และเปิดรีโมทควบคุมจากนั้นทำการกดสเปรย์น้ำเพื่อล้างสารชีวภาพหรือสารเคมีทางการเกษตรที่ติดภายในท่อและหัวสเปรย์ออกจากนั้นทำความสะอาดที่ตัวเครื่องโดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดประกอบด้วยน้ำสะอาดผ้าสำหรับเช็ดคราบสกปรกกระป๋องสำหรับใส่น้ำและแปรงสำหรับปัดฝุ่นซึ่งมีขั้นตอนการบำรุงรักษาดังนี้เริ่มจากถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวอากาศยานใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งพอหมาดแล้วนำผ้ามาเช็ดคราบสารเคมีให้ทั่วตัวลำควรทำซ้ำอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อมาเปิดฝาถังบรรจุสารของตัวอากาศยานแล้วเทใส่กระป๋องน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้จากนั้นทำการปิดฝาเสร็จแล้วให้เปิดฝาถังแล้วเทน้ำออกใส่กระป๋องสำหรับทิ้งทำซ้ำอย่างน้อย 2-3 ครั้งและใช้แปรงทำความสะอาดที่ใบพัดจากนั้นเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยการควบคุมโดรนเกษตรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บินสูงนะครับแล้วก็ทำงานเฉพาะในแปลงนะฮะแต่ผู้ใช้งานก็จำเป็นที่จะต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการควบคุมโดรนแล้วก็รวมถึงการใช้สารชีวภาพหรือสารเคมีรวมถึงต้องหมั่นบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับ